คเปิดแล้วนะอุ้ยขาดเลยครับสืบเนื่องจากไอ้ตัวนี้นะฮะมันเจ๊งกระบงนะฮะพอเปิดให้ไฟเข้าปุ๊บมันพังเลยนะฮะมันมาใช้ไม่ได้ผมก็เลยจะเอาตัวนี้ตอนแรกผมว่าจะเอามาติดผนังนะสองตัวนี้นะฮะตัวนี้กับตัวนี้ผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละมาเสียบกับปลั๊กตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวรองวัดไฟแทนนะครับโอเคตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมเห็นที่โลตัสเนี่ยเขาเอาไว้ให้สำหรับคนลองได้ลองไฟกันนะครับตัวนี้ต้องแกะข้างหลังมันออกก่อนเพื่อที่จะเอาสายไฟตัวนี้เสียบปลั๊กเข้าไปได้นะครับก็เอาเนี่ยปึ้งง้างมือมาปึ้งเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะเปิดละข้างในอ๋อข้างในก็จะมีน็อตให้ผมตัดเลยแล้วกันขี้เกียจนั่งดูละโอเคผมตัดสายนี้ออกไปเลยนะฮะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาสายปลายสายนี้ปักเข้าไปในนี้สายมาเส้นเล็กไปด้วยนี่ผมก็ตอนนี้นำมาเสียบไปอย่างนี้นะฮะวิธีการที่ผมมีอุปกรณ์มาด้วยโอเคเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยหลุดแล้วเอาสองเส้นนี้แหละยัดเข้าไปในตัวนี้นะจะยัดเข้าไปต้องม้วนก่อนได้แล้วก็แล้วกันร้อยไปก็ได้มันขึ้นเยอะเลยโอเคแล้วเท่าแล้วบุดให้แน่นที่สุดเลยนะฮะเพราะถ้าไม่แน่นมันจะช็อตนะโอเคไม่แน่นละอยู่แล้วหนึ่งอันนะฮะอันหนึ่งนะครับเหมือนกันทำเหมือนกันเลยใส่เข้าไปนะครับยึบหมุนให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะเพื่อให้มันไม่มีโอกาสช็อตได้นะครับเพราะถ้ามันไม่แน่นเนี่ยมันจะช็อตได้นะเรียบร้อยนะตอนนี้คือเนี่ยผมก็ต้องใช้แง้นออกตัวนึงครับตัวเล็กเอาตัวเล็กออกก็พอเพราะสายมันเส้นนิดเดียวนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ครอบมันลงไปนะฮะจะลองหลอด14วัตต์ตัวนี้นะครับเป็นหลอดตะเกียบ14วัตต์นะฮะก็ผ่านไปเลยเสร็จแล้วนะครับตัดเสียบเดี๋ยวงั้นเนี่ยไม่เคยทำนี่ทำครั้งแรกนะครับต้องเปิดโอเคนะครับท่านี้ใช้ได้ครับ